ะครับเหนื่อยง่ายเรื่องเราไม่ค่อยมีแรงเรื่องเราสามนิ้วล็อกเรื่องเราเรื่องหมอเบาหวานกับหัวใจเรื่องเขาโอเคนะเราไม่เกี่ยวของเราเหนื่อยง่ายเหนื่อยยากกลับบ้านโอเคนะมีเรื่องเราก็คือเรื่องสัมผัสได้แต่ต้องได้เดี๋ยวนี้เข้าใจนะเขากับเราก็แยกกันตรงนี้นิ้วล็อกนิ้วไหนมันล็อกต้องกำใช่ครับปึ๊บปึ๊บกำเย็ดทำไปทำไปผมดูแป๊บเดียวเราจะมีวิธีมิติการช่วยเหลืออยู่แล้วเหน็บชาที่ฝ่าเท้าเป็นไงว้าวต้องสองข้างโอ้โหอุ้ยอุ้ยจะเบาหวานนะครับเลือดข้นโหเบาหวานนี่ถูกจะยินคำพูดนี่มากี่ปีแล้วครับเป็นเบาหวานใช่ไหมครับอืมก็4-5 ปีห้าปีไปรักษาไปกำจัดที่โรงพยาบาลแล้วก็กินยาบ้างไม่กินยาบ้างเพราะว่าพอกินแล้วมันมึนหัวกินยาโรงพยาบาลแล้วมึนก็แพ้เคมีก็เลยไปทางเลือกโดยพฤกษศาสตร์เคมีพวกอันเซอร์พฤกษศาสตร์เคมีพฤกษศาสตร์เคมีเช่นอาหารเสริมเช่นพวกอาหารเสริมเช่นพวกของขายตรงที่เขามาขายพวกอินทาพวกโอเคพอไกลเอาโอเคนะทั้งหมดมาใช้บริโภคมาหมดดีขึ้นไหมโอเคนะเอามาถึงสองมือเปล่าจะได้ไงเนาะเดี๋ยวคำตอบจะออกมาเองโอเคนะครับพลังงานนี่มันจะคำตอบจะออกมาเองแกช่วยได้ก่อนระหว่างเหนื่อยง่ายไม่มีแรงก็อันเดียวกันแหละเหนื่อยง่ายเอาตัวนี้เนาะก่อนนะโอเคครับหายใจเองเหยียบวะเหยียบหลังเท้าผมวะเหยียบกันเหยียบไหมสังเกตห้ามหยุดหายใจที่นี่นะที่นี่นะเดี๋ยวปุ๊บเน่านะใช่ไหมมันต้องหายใจไว้โทษครับหายใจมันจะค่อยๆอย่ารุนเร็วอย่ารวดเร็วเพราะว่าผมรู้ว่าเรื่องของการหายใจเรื่องของการอ่อนเพลียมันจะรู้เองครับคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ส่วนการหายใจจะเป็นแฟนก็ทำแทนกันไม่ได้แปลว่าต้องหายใจเองแต่มันจะช่วยให้มันดีขึ้นง่ายขึ้นโอเคนะสังเกตการหายใจครับมันจะเบามันจะโปรเองนะครับเจ็บไหมเจ็บไหมครับโอเคแค่นี้ไม่มากไปกว่านี้แน่นอนพลังผมจะเป็นอย่างนี้ค่อยๆหายใจซึ่งจะรู้สึกเองมันจะตอบมาตามความรู้สึกที่เป็นจริงโทษครับอย่ารู้สึกครับรู้สึกว่าแต่ว่าตอนเดินอย่าเพิ่งแต่เดี๋ยวเพิ่งไปหาเดินเพราะตรงนี้ยังไม่ประสงค์อยากจะเพิ่งไปเดินเดินมาเยอะแล้วเหนื่อยง่ายแน่นอนเพราะข้อมูลนั้นมันมีอยู่แล้วโอเคนะตอนตัวนี้ให้มันน่าจะมีคำตอบเองเดินมาทีหลังเนาะแต่ตอนนี้ต้องหายใจให้เต็มที่โทษครับหายใจว่า2.7โทษครับอันนี้ไปด้วยกันศึกษาด้วยกันมีสมาธิมีสติไปด้วยกันไม่ใช่เรื่องราวสะกดนะครับผมเป็นคนที่รังเกียจการสะกดจิตมากเพราะว่าเป็นการทำร้ายหรือว่าก็มันมีจริงเรื่องสะกดจิตมีจริงครับถ้าเอาเงินในกระเป๋าเราหมดได้สบายสบายผู้สมอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้สติให้จิตเรื่องสติสมาธิคือนี่ให้จิตรู้เท่ากันเราใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องวัดใจได้ยาวขึ้นไหมครับใช่ดังนั้นนะครับไฟฟ้ามันไม่วิ่งไฟฟ้าไม่วิ่งหมดแล้วได้เต็มที่แล้วได้เข้าหูถึงหูไหมเนี่ยผมได้ไหมแขนเนี่ยผมได้เนาะโอเคครับผมช่วยโอเ
นี่คือการช่วยหายใจผมจะมีพลังพวกนี้ช่วยแต่ต้องหายใจเองด้วยเด้อโทษครับปึ๊บปึ๊บส่วนได้ยาวขึ้นไหมโล่งไหมต้องรู้เองนะครับผมมีแน่นอนพลังตรงนี้เอากลับขึ้นมาใช่ต้องบินใช่ขึ้นลงขึ้นลงหลงโล่งแล้วหรือเบาไหมหายใจได้ยาวขึ้นไหมครับก่อนหนึ่งที่มีคำว่าหายใจได้ยาวขึ้นเราจะมีคำตอบทั่วไปทั้งรู้สึกดีขึ้นรู้สึกนี่คือระบบประสาทวิชาการแพทย์เขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกมันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราอันนี้ช่วยเราไม่ได้ไงวิชาจะไม่ยอมรับด้านความรู้สึกบอกไม่ทราบเขายอมรับเรื่องของเครื่องมือที่เขาผลิตมาเองที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้สุขภาพร่างกายมนุษย์ดีขึ้นครับผมตีแตกตัดตกหมดเรียบร้อยแล้วโอเคนะเอาละดูจะเบาหัวมากที่นี่ครับวันนี้เป็นเรื่องราวของระบบประสาททั้งหมดนะครับความสดชื่นจะกลับคืนมาสักเกตให้ดีแค่นี้นะครับจะมีผลเยอะผมนี่ไม่ได้นะผมแค่นี้ผมไม่ต้องไปออกแรงมันจะสบายไปตามมือชัดเจนไหมครับครับคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำที่เราไปใช้การใช้บริการการแพทย์ของฝั่งตะวันตกเขาเรียกว่าปัจจุบันทุกอย่างที่เขาหมดกำหนดหมดอันนี้ไม่ใช่ทุกอย่างที่ถูกกระทำมันคนละขั้วโลกง่ายๆคือคนละศาสตร์เขาวิทยาศาสตร์ของเรามันธรรมศาสตร์เดี๋ยวก็ไม่ใช่ท้าวจันทร์นะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติลึกต่างกันต่างคนละขั้วโลกครับมันจะเบาหัวมากโมเดิร์นเตอร์ไงเจอผมก็โดนมาน้อยแล้วน้อยครับสังเกตที่นี่ผมช่วยท้องสังเกตมันจะหายใจได้ยาวขึ้นเยอะมากขึ้นมาจากเดิม3ใน4ทีแล้วครับโทษครับอย่าเบ่งสู้ผมนะปึ๊บยังไงมันมีคำถามง่ายๆว่าเคยหายใจได้ยาวขนาดนี้ไหม 2-3 ปีที่ผ่านมานั่นแหละคือคำถามง่ายๆง่ายเป็นคำถามที่ง่ายที่สุดเพราะอยู่กับตัวเราทั้งหมดคุณขาจะมาไม่มีขาเลยครับยึดหายใจก็ได้ยึดหายใจนี่เป็นแค่กระตุ้นกระเพาะผมยังที่มีพลังมากแต่พลังช้างพลังม้าเลยก็ต้องยอมรับเป็นพลังมันสะท้อนนี่มันช่วยปอดนะครับถามว่าสบายขึ้นมาจริงไหมครับมันจะรู้สึกเองโชว์หน้าต่อหน้าที่เลยพลังงานตัวนี้มันเห็นผลไวมาก
เดี๋ยวเราเดินครับใช่คู่ค่อยเดินมันจบกระบวนการผมนิดนึงก่อนอย่าเร่งมากเพราะว่าร่างกายนี่มันชุดมาอย่างมากแล้วฝากเอาไว้เราค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าเนาะมาอย่าเร่งเพราะว่าเดี๋ยวจะต้านพลังงานผมไม่ได้ครับขยับเองลุกยืนเลยครับเปิดเดินไปซ้ายบนไปนู่นแหละงอเข่าใจขาสะบัดด้วยยิ่งดีมันจะรู้โดยฉับพลังใด นั่งนั่งยองลุกขึ้นอยู่สิต่างจากเดิมๆไหมยองไม่ได้เออผมบอกให้ทำลองทำดูสิเดิมมันไม่ได้ตอนนี้มันพอจะได้ไหมพอจะได้ไหมถูกพับถึงก้นถึงพื้นไปเลยครับเดิมนะนั่งนะจะลุกไม่ขึ้นลองเลยวัดกำลังกันตรงนี้เลยแล้วครับเอามันจ่าไปเลยเอาก้นถึงพื้นได้ไหมครับไม่ได้อะไรนั่งก้นถึงพื้นไม่ได้เลยงั้นนอนยังไงทั้งนั้นนอนโอ้โหมันขนาดนี้เชียวเหรอลองหาวิธีนั่งเหยียดตามพื้นช่วยเหยียดขาตามพื้นไปเลยหาวิธีเอาเองเออนานแหละนานแหละเดิมลุกไม่ขึ้นเนี่ยใช่ป่ะลองลุกซิตอนนี้ลุกตอนนี้เดิมผมลุกไม่ขึ้นใช่ป่ะใช่อ่ะลุกซิตอนนี้นี่แหละเขาเรียกว่าพละกำลังมาแล้วจ้ะรู้สึกตัวยังว่ามีพลังกำลังนั้นมานั่งนานๆนะขอเป็นการบ้านเพราะหนักเหลือเกินใจไหมครับค่อยๆหายใจเพราะว่าจะเร่งไม่ได้นะครับ ผมจะรู้ว่าร่างกายนี่มันสุดกันมากสังเกตเวลาผมใช้พัดตรงนี้กับตรงนี้ถามว่าอะไรมันให้ความสบายมากตอนแรกครับขึ้นลงเนาะค่อยๆหายใจต่างเยอะต่างเยอะแค่ผมพักแค่นี้ก็ต่างเยอะแล้วใช่ใช่นั้นเลยสงสัยของเบ้งรู้จักของเบ้งไหมรู้จักไหมครับรู้จักของเบ้งไหมสามก๊กเออหนังจีนนะครับใช่แค่พักนั่นเองนะครับเขาใช้ศักยภาพเป็นตัวครับผู้อย่างรู้ดินฟ้าเข้าใจไหมผมไม่ต้องทำอะไรหรอกผู้อย่างรู้ดินฟ้าง่ายง่ายคือผู้บรรลุธรรมอย่างเวลาเข้าไปเข้าไปในตัวทำประโยชน์แล้วก็ไปอย่างเดียวก็ไม่เอาประโยชน์จากใครเนี่ยนะครับพอเป็นตัวอย่างได้ดูหนังโอเคนะเอาละคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอเพราะเร่งกว่านี้ไม่ได้ไปพักหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์แล้วมาจังก็คิดว่าใช่มั้ยล่ะใช่ผมไม่เคยนัดแนะใครนะครับผมก็ให้ช่องทางว่าที่หน้าเจอกันทีหาวันเวลานะครับติดตามโทรศัพท์นำบัตรหยิบยังนี่เรียบร้อยอ้างติดตัวไว้อย่างนั้นกันผีได้นั่นบัตรติดตัวไว้มันกันผีได้นะโอเคไหมนึกออกไหมต่อไปไม่ต้องเลิกพูดแล้วเบาหวานพูดกันมาหลายปีแล้วหัวใจเหมือนกันถ้าหากว่าไปคืนก็ได้ก็ดียาถ้ามันดีมันหายไปตั้งนานแล้วใช่มันไม่เยอะเยอะระดับหรอกครับใช่ถ้ามันดีสรุปเลยเอาตรงนี้ดีกว่าว่ามันดีขึ้นบอกตัวเองได้ไหมครับว่าร่างกายดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์จะมีอยู่ในช่วงที่ชาปลายเท้าก็ยังไว้แค่นี้ก่อนใช่ไหมอย่าเพิ่งไปหาตรงนั้นเลยเพราะว่าผมดูแล้วว่าเอานี่มือใช่ครับขาดียังครับ
ยังติดนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฝ่ายผมที่มันทวงคานกับเราประจำวันเนี่ยเมื่อกี้ผมจับนี่ก็ร้องเลยมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่อยากหายอยากหายแต่รับไม่ได้ไม่มีประโยชน์อันตรายด้วยเข้าใจไหมผมต้องรู้เพราะผมใช้พลังงานผมรู้เรื่องพลังงานดีโอเคนะจะให้จะไม่ผมไม่ได้หวงอยู่แล้วแต่ผู้รับเมื่อรับไม่ได้ไม่ไหวอย่าอย่าดื้อแล้วก็อย่าโลภดื้อโลภปุ๊บมันไม่ใช่เรื่องดีเห็นนะผมเข้าใจดีคนที่เป็นมานี่อยากหายแบบพลิกฝ่ามืออยากแค่นั้นเลยให้นึกถึงธรรมชาติไปหน่อยครับก็เป็นเข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมแค่นี้เองผมไม่ได้ใช้เล็บมือนะนี่ผมใช้แค่นิ้วมือสัมผัสแค่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วนี่แหละคือพลังงานครับเอานะถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่ารู้นะคิดว่าน่าจะใช่กรรมนี่ผมทำมืออย่าไปห่วงมันคิดว่าดีขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมตอนนี้ครับผมย้ำครับดีขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมเอาคำว่าดีขึ้นตอนนี้มาใช้โอเคนะอย่าหวังหายมันลัดวงจรเกินรัดวงจรธรรมชาติมากเกินไปมันชุดมาเท่าไหร่ชมเท่าไหร่เคมีเข้าร่างกายเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากกว่าจะมาชำระชาล้างโดยเคมีหมายเข้าใจก่อนพลศาสตร์ต้องมาล้างของเก่าใช้เวลาล้างของเก่ายังไงก็เป็นพิษหมดครับเคมีเขาว่าดีมันเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเขาผมพูดงี้ก็หยุดคิดนะเขาว่าดีเพราะเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพผมบอกว่าไม่ดีเพราะว่าผมไม่ได้เอาสิ่งมาเป็นตัวประกอบอาชีพต่างกันนะสถานะต่างกันเอาไปคิดนิดนึงครับอย่าเชื่อผมนะโอเคอยากมีอาการเป็นปกติภาษาผมง่ายอย่างไรแค่นั้นก็ค่อยฟื้นฟูครับดีขึ้นเยอะไหมหายใจให้เปอร์เซ็นต์ครับตอบเปอร์เซ็นต์เลยเพิ่มขึ้นมาจากเดิม20โอเคนะผมให้15%แล้ว15%ก็เหลือพอแล้ว10%ก็เหลือพอแล้วขั้นเริ่มต้นโอเคนะอย่าหวัง100มันโลภเกินไปได้เคลือบเจ้าสอบได้สอบเจ้าว่าอย่าเป็นคนเช่นนั้นมันจะเป็นมาหนักแล้วเป็นหนักโอเคนะถึงทหารก็มี4-5ระดับอันนี้ระดับจะเข้า4 ผมว่า4นะก็เดินมาก็เหนื่อยง่ายใช่ๆ5ก็นอนติดเตียงอย่างเดียวเกือบแล้วโอเคนะเอาละจบข่าวครับโอเคนี้พอโอเค